ี้เราก็ถึงแล้วนะคะเย่กับน้องลิงเอ๊สวัสดีคุณตื่นเลยหน้าทุกคนเอ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเห็นหน้าอุ๊ยยาวแต่ว่าปกติหน้าน้องลิงคือสวยอยู่แล้วในหน้าสดนะคะแต่เพลงนี้รับไม่ได้เลยเย่เราถึงกันแล้วเย่ใช่หรอใช่แล้วว่าเราคิดเองจริงเหรอใช่เราต้องไปนั่งรอในห้องนั้นแบบคือทุกคนตอนนี้คือมึงตื่นแล้วสวัสดีนะนี่เพื่อนๆมากันเยอะแล้วน้องบีใครอ่ะพี่เบงข้างนอกอ่ะเจ้านางเจ้านางมีเอ๊ะระวังลูกเห็นป่ะนี่ก็ตอนนี้ทีมแรกเราจะแต่งหน้าทำแต่งตัวเสร็จแล้วก็นอนรอนะคะนอนรอยาวๆหน้าสดอีกยาวๆเห็นไปครึ่งหน้าก่อนรอเห็นหน้าเต็มชุดเต็มนะคะแต่งหน้าแบบแต่งหน้าเสร็จแล้วทำทุกอย่างพร้อมแข่งนี่ที่ร้องมากับฟังเหรอแล้วไปร้องอ่ะแล้วก็รีบขยับปากอย่าเอาลิ้นออกมาไม่เคยคิดว่าเรามีปัญหาได้พยายามชนะแหละอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ลืมทุกคนนะคือหนูตกบันไดทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ซ้อมกันเสร็จแล้วเย้อย่างละรอบเขาเห็นชัดเลยไม่ได้ค่ะหลังซ้อมเสร็จก็คือปากซิดกันทุกคนเลยเป็นบ้างเหนื่อยมีก็รู้สึกถึงได้ถึงความเหนื่อยของทุกคนที่เพิ่งซ้อมกันเสร็จแล้วก็มาเห็นภาพต่อเมื่อกี้ไปบ็อกกิ้งบนเวทีมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเป็นไงบ้างบ็อกกิ้งมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่ายังต้องแบบว่าเพิ่มความแซ่บของตัวเองเข้าไปอย่าสู้ๆนะครับสู้ค่ะฮายเจสซี่ฮัลโหลเป็นไงบ้างผมเหนียวค่ะไม่เต้นมาเหนียวผมเหนียวเมื่อกี้ไปซ้อมบนเวทีมาแล้วใช่ไหมก็คือตอนนี้ผมเหนียวใช่ไหมก็เลยต้องเป่าดีนะยังไม่แต่งหน้าเพราะว่าแบบคือถ้าแต่งหน้าแล้วเราไปเต้นใช่ไหมก็จะเหงื่อไหลแบบโชกๆอะไรเงี้ยน้องแต่งไปแล้วเขาเป็นผู้โชคดีแล้วผู้โชคดีเฮมิก้ากำลังทำสวยอยู่นะสวยครับผมยังไม่ทำสวยครับผมหน้าคือสวยแล้วหน้าสวยผมไม่ต้องก็ได้มั้งแต่งตัวเสร็จแล้วด้วยเย่น่ารักมากเลยน้องโนสวยมากน้องโนใส่หรือยังยังทำไมไม่ใส่อ่ะใส่ดีไหมดีไปใส่ไปพี่ก็ใส่คอนแทคได้ทุกคนได้เห็นหน้าเต็มพี่แล้วเพราะตั้งแต่เช้าจนเห็นหน้าพี่แค่นี้ตั้งแต่เช้าเลยเปลี่ยนพร้อมไหมไม่พร้อมโอ้โหเอมิก้าพร้อมไหมพร้อมอันนี้แปลว่าพร้อมนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพวกเราเป็นตัวแทนจากเพื่อนๆและแฟนๆนะคะแล้วก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูว่าแต่ละที่แต่ละแผนกตอนนี้เขาทำอะไรกันบ้างนะคะใช่ค่ะไปทัวร์นะคะในเซนต์ไป Hi girl ก็จะแยกออกแล้วก็เราก็จะเดินลงไปเพื่อที่เราใหญ่มากๆเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้มาดูกันจริงๆเลยนะคะเราอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นโต๊ะกรรมการแบบชัดเจนเลยใช่ตรงนี้คือตัวยาค่ะเป็นจุดที่ตื่นเต้นที่สุดเลยเรานะคะได้รับอนุญาตจากพี่ๆทีมงานนะคะว่าให้ขึ้นได้นะคะดีใจมากขนาดตรงนี้อุ๊ยตรงนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะตรงนี้ค่ะเป็นที่ที่แบบเราต้องกราบพื้นตรงนี้ป่ะอันนี้มีกล้องเยอะเลยค่ะสำหรับการถ่ายบนเวทีนะคะกดได้ลูกเล่นได้นั่งเล่นได้ลูกอ๋อนั่นไงมันหมุนดีไหนอะไรหมุนนั่นไงกล้องหมุนเห็นไหมแล้วนี่คืออะไรอันนี้ตัวซูมเอาซูมอินลูกนะว้าวไม่รู้อะไรในจีว้าวแล้วโยกซ้ายโยกขวาเราจะไม่เป็นไรเท่าไหร่เราเป็นขึ้นลงก็ได้หน้าแม่บีแม่บีนั่นแล้วตัวกล้องที่อยู่บนเค้กทั้งหมดมันก็จะหมดโอ้โหชัดมาก
จีน่าทำไรกำลังบังคับอยู่กล้องค่ะบังคับอนูนมันเท่มากอ่ะมันแบบมันซูมได้เยอะมากชัดมากเดี๋ยวหนูจะเห็นหน้าใครวะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอ่ะมาพร้อมครับเทปครับ5 4 3 2เรื่องราวบางเรื่องนะครับอาจจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้และวันนี้ครับทุกคนได้ทำให้ทุกคนได้เห็นแล้วครับว่าความผูกพันความสามัคคีรวมถึงความสามารถของเขานะครับรวมตัวกันออกมาเป็นโชว์และทำให้ทุกคนประทับใจได้แค่ไหนความรู้สึกที่แบบว่าเพิ่งออกจากเพิ่งลงมาจากเวทีก็รู้สึกว่าแบบว่าเหมือนคล้ายๆกดเห็นแก่ตัวแต่ว่ารู้สึกดีใจที่ตัวเองได้เข้ารอบแทนเพื่อนๆภูมิใจที่ได้ทำสิ่งนั้นแล้วแม่ก็อยากให้เข้ารอบด้วยก็เลยได้ทำในสิ่งนั้นได้เป็นจริงไม่ได้ต้องการให้ทุกคนมองหนูในฐานะยูทูบเบอร์หรือฐานะคนที่มีชื่อเสียงเพราะว่าแบบหลายๆคนอย่างเงี้ยเขาชอบเอาหนูไปอิงในด้านยูทูบเบอร์ว่าเพราะว่าหนูมีชื่อเสียงไงหนูยังไงหนูก็ได้เป็นหนึ่งใน6หรือแล้วอะไรเงี้ยโหหนูไม่คิดว่าหนูจะมาขนาดนี้นะเอาจริงแค่เข้ารอบ64อ่ะหนูโคตรจะดีใจเลยอ่ะแบบแค่นั้นพออ่ะคือไม่ได้หวังที่จะได้มาเป็น9คนสุดท้ายในรายการไอดอลไทยไลฟ์อ่ะค่ะถ้าเรายืนอยู่บนเวทีอ่ะแล้วคิดดูในฮอลล์ที่มีเป็นพันเป็นหมื่นคนนั่งดูเราอ่ะดูเราแสดงอ่ะมันจะรู้สึกดีขนาดไหนที่เราสามารถเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นความสุขของคนคนนึงได้เฮ้ยมีคนรู้สึกแบบเป็นเมนเราอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบเราเป็นเมนของเขาอ่ะเขาแบบเฮ้ยแบบเหมือนถ้าแบบมีเด็กแบบพูดว่าแบบพี่เป็นแรงบันดาลใจให้หนูเลยนะคะพี่ทำให้แบบหนูรู้สึกว่าความฝันของหนูมันสามารถเป็นจริงได้อะนั่นคือแค่นั้นรู้สึก complete แล้วถ้าหนูได้เป็นไอดอลจริงๆก่อนก็คือหนูจะมองว่าหนูก็ทำตัวให้เหมาะกับการเป็นไอดอลหนูจะทำทุกอย่างให้ทุกคนอะพร้อมที่จะเรียกหนูว่าไอดอลแล้วก็เรียกหนูว่าเป็นศิลปินหน้าใหม่ค่ะที่หนูทำอยู่ตอนเนี้ยที่มีความสุขเพราะว่าหนูชอบทั้งเต้นทั้งร้องทำแล้วมันมีความสุขต่อตัวเองอะทำแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราทำแล้วมันดีมันแบบมันเหมาะกับเราถ้าทำแล้วมีความสุขก็ทำไปแต่ถ้าทำแล้วไม่มีความสุขก็หยุดดีกว่าอย่างถ้าสมมติเราซ้อมเต้นหนักๆใช่ไหมคะหนูรู้เลยว่าไอดอลอ่ะมันต้องซ้อมหนักมากแล้วเวลาที่เราซ้อมหนักแล้วเรามีแฟนคลับคอยให้กำลังใจมันจะทำให้เราแบบฮึดสู้อะค่ะไม่เหนื่อยจริงๆอ่ะเพิ่งรู้ว่าแบบการร้องเพลงอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบ express ความรู้สึกแย่ๆแล้วก็แบบความรู้สึกที่เราอยากจะส่งให้คนดูออกมาแบบเพิ่งรู้แบบการร้องเพลงมันก็สนุกเหมือนกับเต้นอะไรเงี้ยแล้วยิ่งมาเต้นด้วยร้องด้วยมันเป็นการ entertain ที่แบบทำให้คนดูเข้าใจความรู้สึกของเราตอนเราอยู่บนเวทีเอมิก้าคนเดิมที่จากตอนแรกอาจจะไม่ได้มั่นใจในการจะขึ้นเวทีสิ่งที่เราซ้อมไปสิ่งที่เราได้จากรายการนี้มันแบบมันเยอะมากๆแล้วมันไม่เสียเปล่าเลยค่ะที่เราแบบเหนื่อยกับมันมาจะรู้สึกเสียใจอะที่เพื่อนไม่ได้ไปต่อด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรมีชนะก็ต้องมีแพ้มีเข้ารอบก็ต้องมีตกรอบนะฮะต้องทำใจให้ได้กับ
กฎกติกานี้มันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตแน่นอนค่ะก็ตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมาถ้าบอกตรงๆเลยคือหนูชอบมากๆค่ะชอบแบบชอบมากๆจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่เกิดมาทั้งชีวิตเนี้ยรู้สึกว่ามันใช้คุ้มแล้วเหมือนมันคอมพลีทไปแล้ว1ใน4อะไรเงี้ยครับเด็กคนนึงที่แบบก็แค่ร้องเพลงเป็นนี่น่ะจะเข้ามาได้ถึง9คนขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้ขนาดนี้พอได้เป็น9คนหนูก็ดีใจมากๆสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดค่ะ